ผมเชื่อว่าต้องมีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านคงอยากรู้ว่าระหว่าง2คู่นี้คู่ไหนดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซิซ่ากับผมแป๊บอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆพี่ๆหลายท่านเนี่ยน่าจะเคยตั้งคำถามแล้วก็สงสัยกันแน่ๆเลยเนาะรวมถึงผมด้วยอ่ะอยากรู้ว่ารองเท้า2คู่เนี่ยที่หน้าตามันคล้ายกันมากเนาะก็คือ ASICS Nova Blast 3แล้วก็ ASICS Super Blast เนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนแฟดอ่ะถอดแบบกันมาเลยอ่ะมันต่างกันยังไงแล้วคู่ไหนดีกว่ากันกระซิบให้ฟังก่อนนะครับว่าผมคงไม่ได้บอกนะครับว่าคู่ไหนดีกว่าหรือว่าควรเลือกคู่ไหนแต่จะมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานนะครับในแบบฉบับมือใหม่เนาะให้ฟังแล้วกันว่าความรู้สึกหลังจากที่ทดลองใช้ทั้ง2รุ่นเนี่ยนะครับมันแตกต่างอย่างไรแล้วคู่ไหนที่จะเหมาะสมกับเพื่อนๆพี่ๆมากกว่ากันเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับก็ดูเรื่องการออกแบบแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเลยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว Nova Blast 3เนี่ยสำหรับเจ้าตัว Nova Blast 3นะครับตัว Upper จะใช้เป็น Engineer Mesh นะครับสำหรับ Super Blast เนี่ยจะเป็น Jacquard Mesh นะครับความรู้สึกต่างเนาะผมชอบความรู้สึก Upper ของเจ้าตัว Nova Blast 3มากกว่าเนาะที่ชอบก็คือชอบเรื่องความนุ่มของการสัมผัสอะครับข้างในเนี่ยสัมผัสกับตัวเท้าอะครับมันจะให้ความรู้สึกนุ่มนวลสบายกว่านะครับขณะที่ตัว Jacquard Mesh ใน Super Blast เนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าหยาบกว่าแต่ไม่ได้รู้สึกต่างขนาดนั้นนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้ระคายเคืองอะไรแค่รู้สึกว่าถ้าเทียบกัน2รุ่นเนี่ย Upper เนี่ยยังไงผมว่า Upper ในรุ่นของ Nova Blast 3สบายกว่าถ้าเทียบในเรื่องของความรู้สึกการสวมใส่ Upper เนี่ยผมมีความรู้สึกว่า Upper ของ Nova Blast 3เนี่ยนุ่มสบายกว่าแล้วก็มีกว่าเรียกว่าอะไรมีการให้ตัวการยืดหยุ่นที่ดีกว่านะครับขณะที่ Jacquard Mesh ใน Super Blast เนี่ยมันจะรู้สึกว่าหยาบๆแล้วก็ทื่อๆหน่อยเนาะแต่มีความรู้สึกเหมือนกันว่า Upper ของ Super Blast เนี่ยมันระบายอากาศได้ดีกว่านั่นเองก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับมาถึงเรื่องดีไซน์เนี่ยแทบจะถอดแบบมาเลยนะครับดูตรงนี้ครับกับตรงนี้ถอดแบบมาเลยแต่เห็นได้ชัดเลยว่าความหนาต่างกันนะครับก็สำหรับเอา Nova Blast 3ก่อนแล้วกัน Nova Blast 3เนี่ยบริเวณส้นเท้านะครับมีความสูง31มิลนะครับด้านหน้า23มิลก็คือดรอป8นะครับขณะที่ Super Blast เนี่ยด้านท้ายนะครับจะมีความสูง 45.5 มิลสูงมากนะอย่างที่ผมรีวิวไปตั้งแต่ EP 1 EP 2เนาะ 45.5 มิลด้านหน้าจะอยู่ที่ 37.5 มิลเพราะฉะนั้นทั้งคู่ดรอป8เหมือนกันแต่ความสูงต่างกันประมาณเซนครึ่งเหมือนไม่เยอะใช่ไหมแต่เวลาใส่รู้สึกได้เลยนะว่า Super Blast เนี่ยสูงแต่ก็แปลกเช่นเดียวกันว่าถ้าเทียบเรื่องความมั่นคงในการสวมใส่นะ Super Blast ดีกว่ามั่นคงกว่านะครับด้วยอะไรก็คือตัวโฟมครับโฟมของตัว Super Blast เนี่ยผมมองว่าตัว FF Turbo นะครับมันมีความเขาเรียกว่าอะไรอะความเฟิร์มมากกว่าแล้วก็ความสูงความหนานะครับมันจะทำให้การลงเท้าเนี่ยเทียบผมยังมองว่าถ้าลองดูเผินๆเนาะไม่ได้วัดอะไม่มีไม้บรรทัดมาวัดเนาะผมว่าไอ้เจ้าตัว Super Blast อันนี้นะก็เอ๋ตลก Super Blast ด้านเนี่ยมันจะมีความกว้างกว่าด้วยซ้ำนะเทียบกับ Nova Blast 3อ่ะเพราะฉะนั้นความมั่นคงถึงสูงกว่าก็จริงนะแต่ว่าความมั่นคงในการลงเท้า Super Blast ดีกว่านะครับมาถึงเรื่องโฟมพูดนิดนึงแล้วกันข้อแตกต่างก็คือใน Nova Blast 3เนี่ยจะใช้เป็นโฟม FF Blast Plus นะครับหรือว่า Five Foam Blast Plus นั่นเองทั้งก้อนเลยเนาะตอนที่ผมได้ทดลองใช้ Nova Blast 3ทีแรกเนี่ยผมก็ว่ามันเฟิร์มนะเด้งสนุกแล้วก็รู้สึกไม่ยวบไม่จมอ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทมโพลีนมันจะแบบนูนๆขึ้นมานิดนึงอ่ะมันช่วยในการเด้งดึงอ่ะตอนแรกได้มาเนี่ยรู้สึกโอ้โหชอบมากไม่ยวบเลยเด้งมากเลยแต่พอไม่ยวบใช่ไหมพอได้ซุปเปอร์บลาสต์มาเนี่ยซุปเปอร์บลาสต์พูดนิดนึงแล้วกันโฟมชั้นกลางมันก็จะเป็น FF Turbo ก้อนใหญ่เลยอ่ะสีส้มๆไข่ไก่เนี่ยก้อนใหญ่เลยแล้วก็มี FF Blast Plus มาเล็ก
ตรงนี้เนาะเป็นโฟม2เลเยอร์นะครับตอนแรกว่าโนวาบลาส3ไม่ยวบใช่ไหมพอลองใช้ซุปเปอร์บลาสเท่านั้นแหละไอ้นี่ยวบเลยเนาะยุบยวบรู้สึกได้เลยว่าแบบต่างแบบชัดเลยอ่ะจากที่ตอนแรกคิดว่าโนบา3เนี่ย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 เออคนไหนวะโนบา3เนี่ยไม่ยวบเลยนะแต่พอได้ซุปเปอร์บาสมาเนี่ยแตกต่างจริงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของโฟมถ้าใครที่ชอบความนุ่มเด้งนะครับก็โนบา3น่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับขณะที่ซุปเปอร์บาสเนี่ยจะได้เรื่องความเฟิร์มนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความดีดที่มีมากกว่านั่นเองนะครับมาในเรื่องน้ำหนักนะครับ2คู่นี้ไซส์ต่างกันนิดนึงนะครับ Nova Blast 3เนี่ยผมเป็นไซส์ 9.5 US 27.5 เซนนะครับลองชั่งน้ำหนักแล้วก็ประมาณ243-244 กรัมนะครับขณะที่ Super Blast เนี่ยคู่นี้เป็นไซส์ 9 US นะครับเพราะฉะนั้นโฟมหนากว่าเนาะชั่งได้แล้วก็ประมาณสัก240กรัมเนี่ยถ้าเทียบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทียบรุ่นต่อรุ่นแล้วอ่ะซุปเปอร์บลาสก็จะมีมวลที่เบากว่านะครับน้ำหนักเนี่ยรู้สึกได้ด้วยซ้ำนะครับว่าซุปเปอร์บลาสเบากว่านะครับฟีลลิ่งการวิ่งแตกต่างกันหน้าตาเหมือนกันก็จริงเนาะหน้าตาเนี่ยแทบถอดแบบมาที่ผมบอกนะเหมือนเป็นแฝดเลยอ่ะเออเหมือนเลยสวยทั้งคู่นะเออแต่คาแรคเตอร์ต่างกันแบบผมว่าชัดเจนเนาะเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองไปฟังกันดูครับความรู้สึกของการวิ่งนะครับการเดินการใช้งานเนี่ยก็ต้องบอกกันเลยว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะถึงแม้หน้าตาจะเหมือนกันนะครับแล้วก็โนวาบลาส3เตี้ยกว่าเซนครึ่งโดยประมาณเนาะแต่การใช้งานในการวิ่งความมั่นคงเนี่ยซุปเปอร์บลาสมีมากกว่าจริงๆเนาะความรู้สึกในการวางเท้าเนี่ยยกเว้นกรณีที่ถ้าเราวิ่งเร็วๆถ้าเพื่อนๆพี่ๆที่อาจจะวิ่งไม่เก่งไม่ได้เร็วมากยังไม่แข็งแรงมากเนี่ยอย่างผมเนี่ยมีความรู้สึกบ้างนะว่าความสูงของมันเนี่ยจะรู้สึกว่าเทอะทะคือรู้สึกอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ด้วยความที่มันสูงอ่ะมันจะรู้สึกเทอะทะนิดนึงเนาะแต่ว่าเวลาลงเท้าวางเท้าเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าซุปเปอร์บลาสลงเท้าได้มั่นคงกว่านะครับส่วนคำว่าคาแรคเตอร์ต่างกันเนี่ยก็ต้องบอกกันเลยว่าในโนวาบลาส3เนี่ยคาแรคเตอร์เขาจะเป็นสไตล์แบบนุ่มเด้งนะครับใครที่ต้องการรองเท้าที่ซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตดีๆวิ่งอีซี่ดีๆนะครับหรือว่าเทมโปก็ได้นะครับเทมโปก็ได้โนวาบลาส3น่าจะตอบโจทย์เนาะชอบฟิลนิ่มๆซัพพอร์ตนุ่มเด้งนุ่มเด้งดึงๆวิ่งสบายเนี่ยโนวาบลาส3จะดีกว่าขณะที่คาแรคเตอร์ของซุปเปอร์บลาสเนี่ยก็นุ่มเนาะแต่มันเป็นการนุ่มเฟิร์มนุ่มเฟิร์มก็คือจากที่ผมเคยบอกอะโนวาบลาส3ตอนแรกผมว่าไม่ยวบนะพอใช้ซุปเปอร์บลาสแล้วผมลองใส่2ข้างใส่ข้างซ้ายใส่ข้างซ้ายโนวาบลาส3ข้างขวาซุปเปอร์บลาสเนี่ยต่างเหมือนเป็นคนกระเพกเลยเนาะวิ่งเร็วๆอะก็คือไอ้ด้านเนี้ยด้านขวาที่ใส่ซุปเปอร์บลาสเนี่ยมันดีดไงมันดีดเกร่งแล้วก็เกร่งอะไรล่ะกลิ้งแล้วก็ตวัดเท้ายกเท้าดีแต่ขณะเนี้ยมันมีอาการยุบตัวยุบตัวนะครับเพราะฉะนั้นแตกต่างกันชัดเจนใครที่ต้องการรองเท้าซัพพอร์ตดีๆนุ่มเด้งสบายนะครับโนวาบลาส3น่าจะตอบโจทย์กว่าแต่ถ้าใครที่ต้องการรองเท้าที่เบานุ่มเด้งดีดด้วยเนาะเด้งแล้วยังดีดอีกเนี่ยซุปเปอร์บลาสน่าจะตอบโจทย์กว่านะครับมันยกเท้าง่ายเนาะการยกเท้าเพิ่มคาเดนซ์ดีเนาะต้องบอกตรงๆเลยว่ามันดีดกว่าเด้งกว่าชัดเจนเนาะแต่เนี่ยมันจะสไตล์นุ่มเด้งเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ต่างกันแบบชัดเจนเลยแล้วแต่คนชอบเนาะว่าใครจะชอบแบบไหนนั่นเองนะครับในเรื่องพื้นชั้นล่างเอาท์โซเนี่ยก็ไม่ต่างกันเนาะเป็น R5 Plus เหมือนกันแต่อย่างที่ผมบอกเลยเทียบไม่มีไม้บรรทัดเอาไงดูด้วยสายตาแล้วกันซุปเปอร์บลาสเนี่ยอันนี้เล็กกว่านะไซส์9 US อันนี้ 9.5 แต่ว่าซุปเปอร์บลาสเนี่ยฐานไม่ว่าจะเป็นช่วง forefoot ช่วงกลางเท้าหรือว่าส้นเท้าเนี่ยซุปเปอร์บลาสกว้างกว่ามั่นคงกว่านั่นเองนะครับการคำถามที่ว่าคู่ไหนดีกว่ากันก็ต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบมากกว่านะครับอย่างถามผมส่วนตัวนะผมชอบซุปเปอร์บลาสชอบซุปเปอร์บลาสเพราะอะไรเพราะว่ามันเบาอะทั้งที่น้ำหนักมันผมให้เท่ากันแล้วกันน้ำหนักเนี่ยเรียกได้ว่าเท่ากันแล้วกันต่างกันแค่ 4-5 กรัมผมว่ามันไม่เห็นผลขนาดนั้นนะแต่ความรู้สึกของการวิ่งอ่ะพอโนวาบลาส3เนี่ยมันมีอาการนุ่มยุบมันทำให้เวลา
วิ่งแล้วเวลาเราจะยกเท้าอ่ะมันรู้สึกว่ามีการยุบ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 นิดหนึ่งมันก็เลยเกิดอาการรู้สึกว่าเหมือนว่าหนักขณะที่ซูเปอร์บาร์เนี่ยโหมันปั้งปั้งปั้งฉิวยกเท้าตวัดเท้านะครับรอบขาดีเพราะนั้นส่วนตัวของผมก็เลยชอบซูเปอร์บาร์มากกว่าเพราะโดยปกติเนี่ยผมก็ชอบโฟมนุ่มอยู่แล้วใช่ไหมรองเท้านุ่มๆอยู่แล้วอ่ะซูเปอร์บาร์มันก็นุ่มนะแต่มันเป็นการนุ่มเฟิร์มเนาะมันไม่ได้นุ่มแล้วก็ยวบทั้งที่ถ้าเราเทียบโนวาบลาส3กับสมมุตินิมบัสก็ได้นะครับหรือว่าอัลต้าบูสต์ก็ได้ฮะโฟมที่นุ่มๆเนี่ยไอ้นี่ก็เด้งกว่าแล้วนะไม่ได้ยุบนะแต่พอเอามันมาชนกันเนี่ย2รุ่นเนี่ยพี่น้องเนี่ยโอ้โหไอ้นี่กลายเป็นยุบไปเลยไอ้นี่ดีดมันมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบรองเท้านุ่มใส่สบายนะครับอัปเปอร์นุ่มแบบรู้สึกว่าซิ้วๆหน่อยสบายๆเนี่ยก็ให้ไปโนบา3นะครับขณะที่ถ้าใครที่ชอบความนุ่มเฟิร์มๆดีดๆเด้งๆกริ้งๆยกเท้าง่ายๆเนี่ยซูเปอร์บลาสก็จะตอบโจทย์มากกว่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้ฟันธงนะครับว่าคู่ไหนดีกว่ากันนะครับมันดีคนละแบบคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันนั่นเองใครชอบแบบไหนไปซื้อแบบนั้นนะครับที่สำคัญเรื่องราคามันก็มีผลต่อการตัดสินใจเนาะราคาป้ายของโนวาบลาส3อยู่ที่ 4,900 บาทขณะที่ไอ้นี่กลืนน้ำลายเลย 7,700 บาทราคาต่างกัน 2,800 อันนี้เราไม่พูดราคาลดแล้วโปรโมชั่นแล้วนะครับเพราะว่าลดราคาแล้วผมว่าก็ยังดิฟกันประมาณสัก 2,500 2,800 อยู่ดีอะเอาเป็นว่าเรื่องราคาก็มีผลต่อการตัดสินใจพอสมควรแล้วกันนะครับราคาต่างกัน 2,800 เนี่ยผมว่ามันเยอะมันเยอะเหมือนขณะที่การใช้งานมันก็เป็นรองเท้าผมว่ามันใช้ได้ทุกรูปแบบเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็น Easy Run Tempo Long Run ได้หมดเลยทั้ง2คู่เนี่ยผมว่าตอบโจทย์การใช้งานในระยะหรือว่ารูปแบบการซ้อมที่คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าใครจะวิ่งยาวคนที่ไม่แข็งแรงแล้วต้องการวิ่งฮาล์ฟในระยะทางไกลๆหรือว่าเพื่อนๆที่อยากจะไปมาราธอนแรกแล้วเปรียบเทียบ2รุ่นนี้อยู่ผมว่าซูเปอร์บาร์น่าจะดีกว่านะอันนี้ส่วนตัวไม่ได้ตัดสินใจให้นะครับเป็นความรู้สึกส่วนตัวเท่านั้นเองแต่พอเราเอาเรื่องราคามาพูดกันแล้วเนี่ยก็ลองชั่งใจดูแล้วกันนะครับเพราะว่าต่างกันเยอะจริงๆพูดง่ายว่า 2,800 แม่งซื้อรองเท้าวิ่งได้อีกคู่นึงเลยนะโดดไปหน่อยราคาสำหรับมือใหม่ถ้าให้ผมเลือกเนาะใครที่เพิ่งมาเริ่มวิ่งเริ่มออกกำลังกายเนี่ยโนวาบลาส3ก็น่าจะโอเคกว่านะหรือคนที่มีน้ำหนักเยอะๆเนี่ยบางทีผมว่าโนวาบลาส3ก็น่าจะโอเคกว่า1คือคุณเซฟเงินได้ประมาณ 2,800 2ความนุ่มความซับพอร์ตอ่ะผมว่ามันมีมากกว่าซูเปอร์บลาสเนาะความมั่นคงอย่างคนน้ำหนักเยอะๆเนี่ยเยอะมากๆนะแบบรูปร่างใหญ่เยอะมากๆจริงๆเนี่ยบางทีความสูงของซูเปอร์บลาสอาจจะเป็นปัญหาในการใช้งานก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นโนวาบลาส3อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีมากกว่านั่นเองหรือว่ามือใหม่เขามือใหม่ผมก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ต้องลงทุนใช้รองเท้าแพงมากอ่ะซูเปอร์บลาส3เนี่ยโอ้เลอะเทอะเข้าไปใหญ่แล้วโนวาบลาส3เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นรองเท้าที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเทียบกับปอนต่อปอนแล้วเนี่ยคุ้มราคามากที่สุดเลย 4,900 แล้วผมเชื่อว่าโปรโมชั่นตอนนี้หรือว่าหามือ2ดีๆเนี่ยคิดว่าไม่เกิน 2,500 ยังมีเลยเทียบราคาสมมติมือ2สภาพดีๆนะสัก 2,500 เนี่ยผมว่าโหโคตรคุ้มใช้คำนี้เลยเป็นรองเท้าที่ถ้าให้นิยาม3คำสั้นๆเลยแม่งโคตรคุ้มถูกไม่เคยใช้คำนี้กับรองเท้าคู่ไหนเลยมั้งเอาโนวาบลาส3เนี่ยแม่งถูกมากเมื่อเทียบกับคุณภาพแล้วก็ความคุ้มค่าคุณภาพเทคโนโลยีการใช้งานเนี่ยคุ้มเลยขณะที่ซูเปอร์บลาสโหไอ้นี่ก็เวอร์ไปหน่อย 7,700 เนาะ 7,700 ผมว่ามันแพงไปอ่ะย้ำอีกทีแล้วกันมีทั้ง EP 1 EP 2ผมก็ยังย้ำนะว่าแพงไปแต่ถ้าใครเงินถึงงบประมาณไม่ใช่ปัญหาตอนนี้ 7,700 ก็จริงใช่ไหมในช็อปผมว่าลด 20% แล้วล่ะหรือเพื่อนๆพี่ๆที่หิ้วกันหรือว่ามือ2เนี่ยมือ2ผมเห็นกันไม่ถึง 5,000 นะถ้าสัก 4,000 4,500 แล้วใครงบถึงนะผมก็ว่ามันคุ้มกับการลงทุนเหมือนกันก็ย้ำแหละว่ามันแพงไปอันนี้ผมบอกเลยว่าเทียบกับราคาแล้วถูกคุ้มเนาะแต่อันนี้ก็ยังแพงไปอยู่ดีแต่ถ้าใครเงินถึงผมว่า
คุณจะไม่เสียดายเงินเลยไม่ผิดหวังเพราะนี่มันคือรองเท้าวิ่งแห่งปีข้ามปีมาด้วยนะเออก็ย้ำอีกทีแล้วกันเนาะไม่มีคู่ไหนที่ดีกว่ากันหรอกอยู่ที่ว่าคุณชอบคาแรคเตอร์แบบไหนนุ่มซับพอร์ตสบายก็ตัวนี้วิ่งดีดเด้งยกเท้าง่ายๆวิ่งมันๆก็คู่นี้นะครับและถ้าเรื่องราคามีผลต่อการตัดสินใจก็ไปคู่นี้นะครับถ้าราคาไม่ใช่ปัญหาไปคู่นี้นะครับแต่ถ้าชอบนุ่มราคาไม่ใช่ปัญหาซื้อมันเลย2คู่นะครับวิ่งใส่2ข้างสลับกันไปเลยจบๆไปนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะพอได้ประโยชน์อะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยเออไม่รู้ว่าใครที่ผ่านไปดูคลิปนี้แล้วมันจะช่วยประกอบการตัดสินใจได้บ้างก็รู้สึกดีใจแล้วกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ใช้ทั้ง2คู่นี้หรือว่าเคยใช้ทั้ง2คู่นี้มานะครับก็ลองมาแชร์ประสบการณ์นะครับคอมเมนต์ให้ฟังนะครับด้านล่างได้เลยเนาะเผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆท่านอื่นที่ผ่านมาเห็นผ่านมาอ่านนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยสำหรับคลิปนี้หากถูกใจก็ฝากกด Subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่บางครั้งก็ดีบางครั้งก็พูดวกไปวนมาแบบนี้จาก Channel Guru บ้างไม่รู้บ้างแบบซีซ่านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับบาย